ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่7จันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจขันติปารมีพระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสกันดหารละปุโรหิตยังจะดีเสียกว่าข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่าจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่พวกข้าพระองค์ก็ยังพอจะเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแปนพวกข้าพระองค์ก็ยังเที่ยวขออาหารเลี้ยงชีวิตได้ญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรพระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์ครั้นอยู่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากกรุงโกสัมพีมาประทับที่กรุงราชคฤห์แคว้นมคธพระเทวทัตมีลาภสักการะมากเกิดหลงไหลในลาภจึงอยากเป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์เพราะจิตคิดไม่ดีจึงทำให้เสื่อมฤทธิ์ขณะพระพุทธองค์กำลังแสดงธรรมอยู่ที่พระเวรุวันวิหารพระเทวทัตได้เข้าไปกราบทูลขอปกครองสงฆ์ด้วยตนเองแม้พระพุทธเจ้าจะตรัสห้ามถึง3ครั้งแต่พระเทวทัตก็ยังกราบทูลเช่นนั้นในที่สุดพระพุทธองค์ตรัสว่าเทวทัตแม้แต่พระสารีบุตรและโมคคัลลานะพระองค์ก็ยังไม่มอบให้ปกครองสงฆ์แล้วฉไหนพระองค์จะมอบให้พระเทวทัตปกครองสงฆ์แล้วทรงตำหนิพระเทวทัตว่าใช้สอยปัจจัยที่เขาถวายเหมือนคนคอยกลืนกินน้ำลายที่เขาถมทิ้งพระเทวทัตน้อยใจว่าพระบรมศาสดาประจานตนท่ามกลางสงฆ์แต่กลับทรงยกย่องพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะขึ้นข่มตนจึงโกรธและผูกอาฆาตพระบรมศาสดานับตั้งแต่นั้นมาพระบรมศาสดารับสั่งให้สงฆ์ทำประกาศนียกรรมคือกรรมอันสงควรประกาศให้ประชาชนทราบถึงพฤติกรรมของพระเทวทัตว่าไม่ถูกต้องพระเทวทัตน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราถูกสมณโคดมกำจัดเสียแล้วบัดนี้เราจะทำให้พระองค์พินาศต่อมาพระเทวทัตได้วางแผนด้านอาณาจักรยุยงเจ้าชายอาชาติศัตรูให้ปรองพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระชนกแล้วอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ส่วนพระเทวทัตได้พยายามปรองพระชนพระพุทธเจ้าด้วยหวังจะปกครองสงฆ์เองได้ส่งพลธนูไปซุ่มยิงพระพุทธเจ้าเมื่อไม่สำเร็จพระเทวทัตจึงขึ้นภูเขาคิดจะกรูดเองกลิ้งก้อนศิลาใหญ่ลงมาด้วยหมายใจว่าจะปลงพระชนพระพุทธเจ้าขณะที่ก้อนศิลากลิ้งลงมาได้กระทบยอดบรรพตสองยอดซึ่งเคลื่อนเข้ามาบดบังสะเก็ดศิลากระเด็นมากระทบพระบาทพระพุทธเจ้าทำให้ห่อพระโลหิตหมู่ภิกษุใช้แคร่หามนำพระพุทธองค์ไปแวะพักณมัทกุฏิอุทยานเชิงเขาคิจกูฏจากนั้นจึงนำพระองค์ไปยังชีวกรรมพวันหมอชีวกโกมารพัฒได้ถวายการรักษาจากนั้นพระเทวทัตได้ปล่อยช้างหลวงชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันไปปลงพระชนพระพุทธเจ้าพระอานนท์เถระยอมสละชีวิตออกขวางข้างหน้าพระพุทธองค์ทรงห้ามพระอานนท์และแผ่เมตตาจิตไปสู่ช้างนาลาคิรีเมื่อช้างหลวงได้สัมผัสเมตตาจิตของพระองค์ก็หายเมาลดง่วงลงเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์หมอบลงตรงเบื้องพระพักพระพุทธองค์ทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบกับพองช้างนาลาคิรีตรัสว่านาลาคิรีเจ้าอย่าเข้ามาหาเราด้วยจิตคิดจะฆ่าเช่นนี้เพราะนั่นเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าย่อมไปสู่ทุกขติเจ้าจงอย่าประมาทเมื่อสิ้นชีพ
จะไปสู่สุคติได้ช้างนาราคิรีเอางวงสูดละอองธุลีพระบาทของพระพุทธองค์แล้วพ่นลงบนกระพองของตนย่อตัวถอยออกไปจนสุดสายตาที่แลเห็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงหันหลังกลับไปสู่โรงช้างประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการกระทําทั้งหมดนี้เป็นฝีมือพระเทวทัตแต่พระเจ้าแผ่นดินก็ยังพบภิกษุเช่นนี้อยู่อีกพระเจ้าอัชชาศัตรูทรงสดับเสียงเล่ารือของประชาชนจึงรับสั่งให้ถอนสำรับอาหารที่เคยอุปถัมภ์พระเทวทัตคืนมาแล้วไม่ได้เสด็จไปอุปถัมภ์พระเทวทัตอีกเลยประชาชนต่างหมดศรัทธาไม่มีใครต้อนรับพระเทวทัตพระเทวทัตเสื่อมจากลาภสักการะจึงวางแผนการใหม่เป็นเหตุแห่งสังฆเภททำให้สงฆ์แตกแยกกัน